สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้ที่ออกแลนด์หมอกลงหนาตึ๊บเลยค่ะวันที่16กรกฎาคมค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลา9โมงเช้าแล้วนะคะมันก็ลงตั้งแต่เช้ามืดนั่นแหละแต่เพิ่งจะได้ออกมาถ่ายทำให้ชมค่ะขนาด9โมงแล้วนะคะมันยังไม่ซาลงเนาะเนี่ยมีปัญหาต่อการขับขี่นะคะทุกคนต้องขับต้องเปิดไฟหน้าด้วยนะคะเวลาขับรถเนาะค่ะคิดว่าวันนี้นะคะหิมะคงตกอะถ้าใครไปที่ภูเขาที่หิมะตกนะคะคงจะแบบสวยงามด้วยแหละถ้าฝนไม่ไปปล่อยเนาะแต่ก็สดชื่นแต่ว่าเวลาเดินนะคะควรจะใส่หมวกเนาะหมวกนิดนึงเพื่อไม่ให้หมอกอะลงมาที่หัวเรานะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ที่เข้ามาลงมาแล้วมาเกาะนะคะสวยไหมนี่คล้ายๆน้ำค้างนะคะนี่กุหลาบนะคะกุหลาบเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้ตายแล้วมองเห็นแบบเป็นเส้นๆเลยค่ะทุกคนมองเห็นเป็นเส้นๆเป็นแบบเหมือนสายฝนเลยอะเดินกลับทุกคนคะโอ้โหทางนู้นอีกโอ้มืดฟ้ามัวดินทุกคนการระยะมองเห็นนี้ประมาณ30เมตรได้เนาะไม่ถึง50เมตรนะคะทุกคนดีที่เราไม่ต้องขับรถไปไหนวันนี้อยู่บ้านเนาะวันหยุดเนาะถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะความสวยงามของหมอกลงนะคะทุกคนนี่ถ่ายรอบบ้านนี่แหละดอกไม้โอเคเดี๋ยวพาเดินชมอีกนิดนึงโอ้โหตรงนี้ทุกคนคะมองไม่เห็นอะไรเลยนู้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยหมอกฟ้าหมอดินมืดฟ้าหมอดินขอบคุณนะคะทุกคนนี่มาดูซอยนี้มีดอกไม้สวยๆนี่มาชมดอกไม้นั่นแหละดอกไม้ที่แบบหมอกลงมาแล้วมันก็จะเดินไม่รู้สวยมากเลยขอบคุณนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ